ช่อง7 HD ระดมจิตอาสาร่วมแพ็คถุงยางชีพหลังจากเปิดรับบริจาคในโครงการกองทัพ7 สีช่วยชาวบ้านค่ะคุณพัฒนพงษ์หนูพันธ์กรรมการผู้จัดการช่อง7 HD และพลตรีอมรินทร์เทศนธรรมผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารนำทีมจิตอาสาผู้บริหารนักแสดงผู้ประกาศข่าวพนักงานช่อง7 HD และพลทหารร่วมนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในโครงการกองทัพ7 สีช่วยชาวบ้านบรรจุลงถุงยางชีพเพื่อเตรียมส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยพื้นที่ต่างๆจิตอาสาทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันค่ะช่วยหยิบจับแพ็คของกันแบบไม่มีเหน็ดมีเหนื่อยเพื่อเป็นส่วนเล็กๆในการส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือผู้ประสบภัยรวมไปถึงจิตอาสาที่ลงพื้นที่ตามจุดต่างๆพร้อมกันนี้นะคะยังมีผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมค่ะทั้งสหการประมูลบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นบริษัทไทยนครพัฒนามอบยาพารา 2,000 แผงบริษัท MBK จำกัดมหาชนโดยคุณสตกมลวรกุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม150แพ็ค M150 ร่วมสนับสนุนบริจาคเครื่องดื่มบำรุงกำลัง M150 สูตรหอมน้ำผึ้งจำนวน30ลังค่ะช่อง7 HD ของเราร่วมกับกองทัพไทยยังคงเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศบริจาคได้ทุกวันที่ช่อง7 HD นะคะถึงวันที่15 ตุลาคมนี้ค่ะ